ส่วนที่ยะโสธรค่ะมีเรื่องราวที่ทําให้ผู้เฒ่าผู้แก่ในจังหวัดเขาสะเทือนใจกันอย่างยิ่งเลยอันเนื่องมาจากว่ามีคนร้ายไปตัดส่วนศรีรษะของลูกป,ปั้นเจ้าพ่อมาเหศักดิ์ <c oughs> ซึ่งเขาเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําพื้นที่เลยนะคะ <c oughs> ลูกป,ปั้น <c oughs> เจ้าหลวงเท่าหรือเจ้าพ่อมาเหศักดิ์ที่อยู่หน้าวัดบ้านสิงวัดบ้านสิงท่าเจ้าเมืองยสโสธรไม่รู้ใครค่ะ มาตัดเนี่ยหายไปเลยเนี่ยเหลือแต่ต,ตรงช่วงลํำตัวเจ้าพ่อม,ม <ะ S 2> าเหศักเชื่อว่าเป็นผู้ก่กอตั้งเมืองยโสธรนะคะชาวบ้านร่วมกันสร้างศาลเอาไว้ริมถนนปากทางเข้าวัดสิงท่าทรรดูค่ะ,ะคนร้ายมาตัดไปตอนช่วงคืนของวันที่5กันยายนแล้วคุณตาจรัดพงวัย76ปีกับคุณยายวาสนาวัย70 คุณยายวัฒนาวัย76คุณตาวัย71นะคะเป็นผู้ดูแลหอมาเหศักด์มาทำความสะอาดที่นี่ต่อเนื่องกันมาเกือบ20ปีแล้วอะ่ะบอกว่าคนร้ายใช้เลื่อยตัดเหล็กรอบๆแล้วก็ยกเอาส่วนศีรษะของเจ้าพ่อไป ไม่รู้ว่าทำทำไมหลอนยาเสพติดหรือเปล่าแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะตำรวจกำลังหาตัวคนร้ายอย่างเร่งด่วนเลยอะ่ะคือคิดดูดิคนดูแลหอมาถึงเจอแบบเหลือแต่ลำตัวหลวงพ่อ,อถ้าชาวบ้านเขาแบบว่าเคารพศรัทธานะตัวองค์พ่ออย่างเงี้ยแล้วมาเจอแบบนี้เนี่ยอุขวัญเสียเลยนะฮะซึ่งลูกปั้นก็คือเหมือนกับเป็นลูกปูนนะคะก็มไม่รู้จะตัดทำไมเหมือนกัน